้าชอบดูละครเรื่องนี้นะครับดูออนไลน์ได้ที่แอปวันดีหรือ www.1d.net สดได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเอไม่ทราบว่าคุณปนัดดาพอจะให้ข้อมูลอะไรสักเล็กน้อยได้ไหมครับอ๋อพอดีคุณแม่ยังไม่พร้อมให้ปากคำอะไรเลยครับผมแต่เมื่อกี้ผมถามคุณหมอบอกว่าอาการดีขึ้นแล้วนะครับนั่นแค่ภายนอกครับคุณลองนึกถึงสภาพจิตใจของคนที่ถูกลักพาตัวไปแล้วเกือบถูกฆ่าดูสิครับกว่าจะรอดมาได้ก็ต้องเกือบตายนะผมเข้าใจครับแต่ที่ผมอยากจะรู้เนี่ยผมอยากรู้ว่าแม่ของคุณรอดมาได้ยังไงแล้วกำนันดำกับลูกน้องกำนันดำเนี่ยตายยังไงหยุดรบกวนแม่ผมได้แล้วแม่ผมอุตส่าห์เสี่ยงชีวิตเข้าไปเอาข้อมูลลูกสาวกำนันออกมาให้แทนที่คุณจะไปตามล่าพวกมันแต่แม่ของคุณเป็นคนเพราะอะไรคุณก็ขอโทษครับคุณเชิงชายเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมให้คุณปนัดดาพักผ่อนจนกว่าจะพร้อมขอบคุณที่ให้ข้อมูลนะครับขอบคุณครับครับผมครับอีตาผู้กองนี่มันตื้อไม่เลิกจริงๆครับต่อไปเราก็เร่งให้มันไปจัดการกับลูกกำนันเร็วๆพอมันฆ่ากันเองเมื่อไหร่เราสองคนก็ลอยตัวครับแม่เออแล้วนี่อาการเจ้าสัวเป็นไงบ้างอ่ะคุณพ่อยังไม่ดีขึ้นเลยครับนิชายังหาสาเหตุไม่เจอเลยงั้นแสดงว่าเริ่มเห็นผลแม่หมายความว่าไงครับอ๋อไม่มีอะไรหรอกลูกเจ้าสัวเขาป่วยเรื้อรังมานานแม่ก็เลยไม่ค่อยแปลกใจอ่ะแม่ครับผมว่าช่วงนี้เป็นโอกาสทองของเราเลยผมจะเรียกประชุมกรรมการบอร์ดเดี๋ยวนี้เลยรีบจัดการเลยลูกเอาทุกอย่างที่ไอ้เจ้าสัวมันยกให้นางนิชามาเป็นของเราให้หมดครับแม่งั้นเดี๋ยวผมมานะคุณทำแบบนี้ได้ยังไงลูกต้องทะเลาะกับเพื่อนเพราะถูกเพื่อนล้อว่าเป็นไอ้ลูกพ่อไม่รักแทนที่คุณจะปลอบลูกกลับด่าว่าลูกต่อหน้าครูต่อหน้าเพื่อนได้ยังไงอ่ะผมไม่มีอะไรจะคุยกับคุณตอนนี้คุณออกไปก่อนเนี่ยคุณเนี่ยตายมาตั้ง5ปีแล้วนะเลิกอะไรอาวรแล้วหันมาสนใจพวกเราบ้างไม่ใช่นั่งดูแต่ลูกเมียเก่าแล้วก็รักแต่ลูกสาวอ่ะผมบอกให้คุณออกไปไงทำไมคะเห็นหน้าฉันแล้วมันทำไมเห็นหน้าฉันแล้วมันเจ็บแค้นใจมากนั่นหรือไงคะใช่ยิ่งผมเห็นพวกผมยิ่งรู้สึกผิดกับดารู้สึกผิดกับนิชาแล้วเชิงชายเป็นลูกชายของเรานะยังไงลูกชายก็ต้องสำคัญกว่าลูกสาวสิยังไงลูกชายมันก็ต้องสืบทอดทุกอย่างแทนคุณนะแต่ผมไม่เคยตั้งใจจะมีเขากับคุณผมแค่ต้องรับผิดชอบเจ้าสัวเจ้าสัวกรรมการเจ้าสัวบ่แม่นตำรวจบ่แม่นทหารผู้ใหญ่บ้านก็บ่ได้เป็นบ่ต้องบอกถ้าชอบดูละครเรื่องนี้ดูออนไลน์ได้ที่แอปวันดีหรือ www.1d.net แอปเดียวนะครับที่รวมละครไม่ว่าจะเป็นซีรีส์วาไรตี้ดูฟรีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ค่ะกดตรงนี้เลยนะครับเอกหมอลำต่อยตำหมอ